สวัสดีค่ะทุกคนเติมฝันจาก LINE.ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Lullaby Dreams เรื่องเล่ากล่อมฝันเคยมีคนกล่าวไว้ว่า It's very important to always read a bedtime story else how would you dream somewhere to begin การอ่านเรื่องเล่าต่างๆก่อนเข้านอนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะไม่อย่างนั้นแล้วความฝันจะรู้ได้ยังไงว่าควรเริ่มต้นที่ไหนจริงไหมคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ฝันเลยหยิบเรื่อง Puss in Boots แมวใส่บูทส์เวอร์ชันต้นฉบับของคุณชาร์ลส์เปโรมาเล่าให้ฟังกันค่ะถ้าพร้อมแล้วก็หลับตาลงแล้วฟังไปเพลินๆด้วยกันได้เลยค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวโรงหม้อแป้งเขามีลูกชาย3คนและเมื่อเขาเสียชีวิตสิ่งของเพียงเล็กน้อยที่เขาได้มอบให้แก่ลูกๆก็คือโรงโม่แป้งลาและแมวตัวหนึ่งมรดกเล็กๆนี้ถูกแบ่งออกอย่างรวดเร็วและคุณมั่นใจได้เลยว่าไม่มีทั้งทนายหรือเจ้าหน้าที่ใดๆเข้ามาช่วยแบ่งทรัพย์สินเพราะพวกเขาคงจะรีบคว้ามันไปหมดเพื่อเป็นของตัวเองลูกชายคนโตได้รับโรงโม่แป้งส่วนลูกชายคนที่สองได้รับปลาดังนั้นสิ่งที่เหลืออยู่สำหรับลูกชายคนเล็กก็คือแมวซึ่งทำให้เขาผิดหวังไม่น้อยที่ได้รับส่วนแบ่งที่น้อยนิดเช่นนี้พี่ชายของฉันเขากล่าวพวกเขาสามารถทำมาหากินได้อย่างดีหากร่วมมือกันแต่สำหรับฉันเมื่อฉันกินแมวของฉันแล้วและเอาขนของมันมาทำเป็นถุงมือฉันคงต้องตายเพราะความหิวโหยเป็นแน่แมวได้ยินสิ่งที่เขาพูดแม้ว่าจะทำท่าทางเหมือนไม่ได้ฟังอยู่ก็ตามจากนั้นแมวก็กล่าวอย่างจริงจังว่าไม่จำเป็นต้องกังวลเลยนะท่านสิ่งที่ท่านต้องทำคือมอบถุงหนึ่งใบให้ข้าและให้ช่างทำรองเท้าบูทคู่หนึ่งให้ข้าเพื่อที่ข้าจะได้เดินในป่าได้แล้วท่านจะพบว่าส่วนแบ่งของท่านไม่ได้เลวร้ายเลยแมวตัวนี้เคยแสดงให้เห็นหลายครั้งว่ามันสามารถเล่นกลลวงได้เก่งมากเมื่อจับหนูบ้านหรือหนูนามันจะซ่อนตัวอยู่ในกองแป้งและทำท่าเหมือนตายแล้วด้วยการแขวนตัวลงจากขานายของมันจึงมีความหวังเล็กน้อยที่จะได้รับการช่วยเหลือจากความยากลำบากของตนเมื่อได้รับรองเท้าบูทที่ขอแล้วแมวก็สวมอย่างร่าเริงจากนั้นมันก็แขวนถุงรอบคอและถือสายถุงที่ผูกไว้ข้างหน้าไว้ในอุ้งเท้าของมันหลังจากนั้นมันก็ออกเดินไปยังที่ที่มีการล่ากระต่ายจำนวนมากมันวางรำข้าวและผักกาดลงในถุงจากนั้นก็เอนตัวลงนอนทำท่าเหมือนตายแผนของมันคือรอให้กระต่ายหนุ่มที่ไม่ค่อยฉลาดมาหาของกินในถุงที่มันได้วางไว้แทบจะทันทีที่มันนอนลงทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนกระต่ายหนุ่มที่โง่เขลาเข้าไปในถุงและแมวก็รัดสายถุงแน่นฆ่ากระต่ายในทันทีหลังจากที่รู้สึกพึงพอใจกับการจับสัตว์ได้อย่างดีแมวก็เดินทางไปยังพระราชวังขอเข้าเฝ้าและทหารได้พาไปยังห้องบรรทมของพระราชามันก้มโค้งให้พระราชาอย่างนอบน้อมข้าพเจ้ามีของมาถวายพระราชาแมวกล่าวกระต่ายตัวนี้มาจากป่าของท่านมาร์ควิสแห่งคาราบาสชื่อตำแหน่งที่เขาตั้งขึ้นให้กับนายของเขาซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้นำมาถวายแด่พระองค์บอกเจ้านายของเจ้าเถิดพระราชาตอบ
ว่าข้าขอบใจเขาและพอใจในความเอาใจใส่นี้อีกครั้งหนึ่งแมวได้ซ่อนตัวอยู่ในทุ่งข้าวสาลีโดยเปิดปากถุงให้กว้างออกส่องนกกระทาหลวมตัวเข้าไปและเมื่อแมวกระตุกทรายถุงแน่นก็จับพวกมันได้ทั้งคู่จากนั้นมันก็นำไปถวายพระราชาเช่นเดียวกับที่เคยทำกับกระต่ายที่จับได้จากป่าพระราชาก็รู้สึกพอใจไม่แพ้ครั้งก่อนและได้มอบของขวัญให้แมวเป็นการตอบแทนเป็นเวลา 2-3 เดือนที่แมวทำแบบนี้อยู่เรื่อยๆโดยนำสัตว์ที่จับได้ไปถวายพระราชาเป็นของขวัญจากนายของมันวันหนึ่งแมวได้ยินว่าพระราชามีแผนจะพาเจ้าหญิงผู้เป็นลูกสาวซึ่งเป็นเจ้าหญิงที่สวยที่สุดในโลกไปเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำถ้านายทำตามที่ข้าบอกนายก็จะมีโชคลาภนายเพียงแค่ไปอาบน้ำในแม่น้ำตรงจุดที่ข้าจะบอกปล่อยให้ที่เหลือเป็นหน้าที่ของข้าแมวกล่าวกับนายของมันมาร์ควิสแห่งคาราบาสไม่รู้ว่าแมวมีแผนอะไรอยู่แต่ก็ทำตามที่แมวแนะนำขณะที่เขากำลังอาบน้ำพระราชาก็เข้ามาใกล้และแมวก็ตะโกนออกมาด้วยเสียงดังช่วยด้วยช่วยหน่อยท่านมาร์ควิสแห่งคาราบาสกำลังจมน้ำเมื่อได้ยินเสียงร้องพระราชาก็โผล่ศีรษะออกมาจากหน้าต่างรถม้าพระองค์จำได้ว่าเป็นแมวที่มักจะนำสัตว์ป่ามาถวายอยู่บ่อยๆจึงสั่งให้ขบวนของเขารีบไปช่วยท่านมาร์ควิสแห่งคาราบาสขณะที่พวกเขากำลังดึงมาร์ควิสผู้โชคร้ายออกจากแม่น้ำแมวก็เข้ามาใกล้รถม้าและอธิบายให้พระราชาฟังว่าขณะที่นายของมันกำลังอาบน้ำอยู่นั้นมีโจรมาปล้นและขโมยเสื้อผ้าของเขาไปแม้ว่านายของเขาจะตะโกนว่าหยุดขโมยด้วยเสียงดังที่สุดก็ตามซึ่งในความเป็นจริงแล้วแมวซ่อนเสื้อผ้าเหล่านั้นไว้ใต้หินก้อนใหญ่พระราชาสั่งให้เจ้าหน้าที่ดูแลห้องแต่งตัวไปเลือกเสื้อผ้าที่ดีที่สุดมาให้ท่านมาร์ควิสแห่งคาราบาสพระราชาต้อนรับมาร์ควิสด้วยคำชมมากมายและเมื่อเขาได้สวมใส่เสื้อผ้าสวยงามที่เพิ่งได้รับมาทำให้เขาดูดีและมีรูปลักษณ์ที่งดงามเจ้าหญิงของพระราชาจึงรู้สึกถูกใจเขาอย่างมากท่านมาร์ควิสแห่งคาราบาสเพียงแต่ส่งสายตาที่แสดงความเคารพและเต็มไปด้วยความรู้สึกอ่อนโยนเพียง 2-3 ครั้งเจ้าหญิงก็หลงรักเขาอย่างหัวปักหัวปั้มทันทีพระราชาจึงเชิญให้เขาขึ้นรถม้าและเข้าร่วมการเดินทางไปด้วยกันแมวดีใจมากที่แผนการของมันประสบความสำเร็จมันจึงวิ่งล่วงหน้าไปและในที่สุดก็มาพบกับชาวนาที่กำลังเกี่ยวข้าวในทุ่งนาฟังนะพวกพี่น้องที่ดีของข้าแมวพูดถ้าพวกเจ้าไม่บอกพระราชาว่าทุ่งนาที่พวกเจ้ากำลังเกี่ยวอยู่นี้เป็นของท่านมาร์ควิสแห่งคาราบาสพวกเจ้าทุกคนจะถูกสับเป็นชิ้นๆเหมือนกับเนื้อบดไม่นานนักพระราชาก็ถามชาวนาว่าทุ่งนาที่พวกเขากำลังทำงานอยู่นั้นเป็นของใครเป็นทรัพย์สินของท่านมาร์ควิสแห่งคาราบาสพวกเขาทุกคนร้องออกมาด้วยเสียงเดียวกันเพราะพวกเขากลัวคำขู่ของแมวท่านได้รับมรดกที่ดียิ่งพระราชาตรัสกับคาราบาสตามที่พระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรมาร์ควิสตอบนี่คือทุ่งนาที่ให้ผลผลิตอย่างอุดมสมบูรณ์ในทุกๆปี
แมวยังคงเดินทางไปข้างหน้าและไปพบกับชาวนาอีกกลุ่มที่กำลังเก็บเกี่ยวพืชผลฟังนะพวกพี่น้องที่ดีของข้าแมวพูดถ้าพวกเจ้าไม่ประกาศว่าทุ่งนาทั้งหมดนี้เป็นของท่านมาร์ควิสแห่งคาราบาสพวกเจ้าทุกคนจะถูกสับเป็นชิ้นๆเหมือนกับเนื้อบดไม่นานนักพระราชาก็ผ่านมาและอยากรู้ว่าเจ้าของทุ่งนาเหล่านี้คือใครเป็นของท่านมาร์ควิสแห่งคาราบาสชาวนาร้องออกมาพระราชาพอพระทัยกับมาร์ควิสมากขึ้นไปอีกเมื่อเดินทางต่อไปแมวก็ข่มขู่คนที่เขาเจอทุกคนเช่นเดียวกันและพระราชาก็เริ่มแปลกใจในความมั่งคั่งของท่านมาร์ควิสแห่งคาราบาสในที่สุดแมวก็มาถึงปราสาทอันงดงามซึ่งเป็นของยักษ์ต้นหนึ่งเขาเป็นยักษ์ที่ร่ำรวยที่สุดที่เคยมีมาเพราะที่ดินทั้งหมดที่พระราชาผ่านมาล้วนเป็นส่วนหนึ่งของอาณาเขตของปราสาทนี้แมวได้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับยักษ์นี้และทราบถึงพลังที่เขามีอยู่มันจึงขอเข้าเฝ้าด้วยกล่าวว่ามันไม่อยากจะผ่านใกล้ๆปราสาทนี้โดยไม่ได้รับเกียรติที่จะเข้าไปคำนับเจ้าของปราสาทอยากต้อนรับมันอย่างสุภาพเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับยักษ์และเชิญมันนั่งลงข้าได้ยินมาว่าแมวพูดท่านมีพลังที่จะเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นสัตว์ชนิดใดก็ได้เช่นการเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นสิงโตหรือช้างนั่นเป็นความจริงยักษ์ตอบอย่างสั้นๆและเพื่อพิสูจน์ให้เห็นข้าจะเปลี่ยนตัวเองเป็นสิงโตให้เจ้าดูแมวตกใจมากเมื่อเห็นสิงโตอยู่ตรงหน้ามันกระโดดหนีขึ้นไปบนหลังคาทันทีซึ่งไม่ง่ายนักและเสี่ยงอันตรายเพราะรองเท้าของมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เดินบนกระเบื้องหลังคาเมื่อเห็นว่ายักษ์ได้เปลี่ยนร่างกลับเป็นปกติแล้วแมวจึงลงมาและยอมรับว่ามันตกใจกลัวมากข้ายังได้ยินมาอีกแมวกล่าวเสริมแต่มันยากที่จะเชื่อว่าท่านยังมีพลังที่จะเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นสัตว์ที่เล็กที่สุดได้เช่นการเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นหนูข้าสารภาพว่ามันดูไม่น่าจะเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้หรือยักษ์ตะโกนเดี๋ยวเจ้าจะได้เห็นและในทันทียักษ์ก็เปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นหนูตัวหนึ่งซึ่งวิ่งไปมาอยู่บนพื้นทันทีที่แมวเห็นมันก็โดดตะครุบและกินมันในทันทีไม่นานนักพระราชาก็มาถึงและเมื่อสังเกตเห็นคฤหาสน์อันงดงามของยักษ์ท่านจึงอยากเข้าเยี่ยมชมแมวได้ยินเสียงล้อรถม้าดังก้องขณะที่มันข้ามสะพานของปราสาทและรีบวิ่งออกไปยังลานปราสาทและตะโกนออกไปว่ายินดีต้อนรับพระองค์ท่านสู่ปราสาทของท่านมาร์ควิสแห่งคาราบาสอะไรนะพระราชาร้องปราสาทนี้เขาเป็นของท่านด้วยหรือมาร์ควิสไม่มีสิ่งใดที่จะงดงามไปกว่าลานและอาคารที่ข้าเห็นอยู่รอบๆนี้อีกแล้วหากท่านอนุญาตเราจะเข้าไปข้างในและดูรอบๆกันมาร์ควิสยื่นมือให้เจ้าหญิงและตามพระราชาขึ้นบันไดไปเมื่อพวกเขาเข้าไปในห้องโถงใหญ่พวกเขาพบกับอาหารอันโออาหรูหราซึ่งอยากได้เตรียมไว้สำหรับเพื่อนๆที่จะมาเยี่ยมเขาในวันนั้นแต่เมื่อพวกเขาทราบว่าพระราชาอยู่ที่นั่นพวกเขาก็ไม่กล้าเข้าไปพระราชาพึงพอพระทัยกับคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมของท่านมาร์ควิสแห่งคาราบาสมากพอๆกับที่เจ้าหญิงลงไหลในตัวของเขา
พระราชาทรงเห็นถึงความมั่งคั่งอันมหาศาลที่ท่านมาร์ควิสครอบครองและหลังจากที่พระองค์ดื่มไวน์ไปหลายถ้วยพระองค์จึงหันมาพูดกับเจ้าบ้านว่าขึ้นอยู่กับท่านแล้วมาร์ควิสว่าท่านยินดีจะเป็นลูกเขยของข้าหรือไม่มาร์ควิสก้มโค้งอย่างต่ำและยอมรับเกียรติที่พระราชาประทานให้ในวันเดียวกันนั้นเองเขาได้แต่งงานกับเจ้าหญิงส่วนแมวนั้นกลายเป็นบุคคลสำคัญและเลิกจับหนูยกเว้นเพียงเพื่อความสนุกสนานเป็นบางครั้งบางคราเท่านั้น